สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ5ไม้มงคลไม้ประดับใบสวยตระกูลอโกนิมาปลูกใส่กระถางฟอกอากาศเรียกโชคดีนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ5ไม้มงคลไม้ประดับใบสวยตระกูลอโกนิมาปลูกใส่กระถางฟอกอากาศเรียกโชคดีไม้มงคลต้นที่5พลอยชมพูพลอยชมพูหรือแสงเพชรแสงพลอยออโรราชมพูจัดเป็นหนึ่งในไม้มงคลใบสวยตระกูลอโกนิมาค่ะเป็นไม้มงคลนามที่มีจุดเด่นอยู่ที่ใบคือมีใบเป็นรูปรีแกมไข่ขอบใบและเส้นกลางใบเป็นสีชมพูตัดกับพื้นใบสีเขียวสลับกับสีเขียวอ่อนและสีขาวเห็นเส้นใบชัดเจนมีลำต้นและก้านใบเป็นสีขาวถึงสีขาวอมชมพูค่ะออกดอกออกเป็นช่อเชิงรดที่มีกาบค่ะดอกมีสีขาวโดยรวมแล้วอโกนิมาพลอยชมพูถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่มีฟอร์มสวยงามมีใบสวยอ่อนช้อยดูแล้วสบายตาและมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งสามารถปลูกใส่กระถางตั้งไว้ภายนอกบ้านหรือภายในบ้านก็ได้ค่ะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดนะคะรดน้ำปานกลาง 1-2 วันต่อครั้งใส่ปุ๋ยออสโมคอสทุก 2-3 เดือนเพื่อบำรุงให้ต้นของเขาแข็งแรงและมีใบสวยงามค่ะไม้มงคลต้นที่4เพชรน้ำหนึ่งอโกนิมาเพชรน้ำหนึ่งเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยอีกชนิดหนึ่งที่มีฟอร์มสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นชื่อที่มีมงคลนามเปรียบดังเป็นต้นไม้นำโชคเสริมความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเปรียบดังชื่อเพชรน้ำหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของอโกนิมาเพชรน้ำหนึ่งนั่นก็คือเขามีใบลักษณะค่อนข้างจะตรงเรียวแหลมรูปขอบขนานบนรูปไข่บนพื้นใบจะมีจุดด่างสีขาวแต้มกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบทั่วทั้งใบค่ะตัดกับพื้นใบและขอบใบที่มีสีเขียวเข้มมีเส้นกลางใบเป็นร่องลึกสีขาวนวลมีก้านใบและลำต้นเป็นสีเขียวเข้มดอกจะออกเป็นช่อเชิงรดที่มีกาบมีสีขาวนวลค่ะอโกนิมาเพชรน้ำหนึ่งเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดรำไรและชอบอากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ชอบอากาศร้อนจนเกินไปรดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอค่ะไม้มงคลต้นที่3ต้นแสงเงินแสงทองต้นแสงเงินแสงทองงดงามสว่างไสวดุจดั่งแสงจักรทองจัดเป็นไม้มงคลที่มีมงคลนามเป็นหนึ่งในตระกูลอโกนิมาที่มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ค่ะและเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยมีจุดเด่นที่มีพื้นใบเป็นสีเขียวสีเหลืองตัดกับสีแดงอมชมพูที่เส้นกลางใบและขอบใบผิวใบค่อนข้างเกลี้ยงเป็นมันเงากิ่งก้านก็จะมีสีขาวอมแดงหรือสีชมพูอมแดงค่ะมีลักษณะเป็นทรงพุ่มดูโดยรวมแล้วสวยงามน่ามองเลยค่ะซึ่งถ้าหากปลูกใส่กระถางก็สามารถนำไปตั้งวางไว้บริเวณตามมุมต่างๆของบ้านก็ดูสวยงามเพิ่มบรรยากาศภายในบ้านให้มีชีวิตชีวาน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงโชคลาภวาสนาเสริมลาภยศเงินทองทำมาค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองเปรียบดังชื่ออันเป็นนามมงคลว่าต้นแสงเงินแสงทองนั่นเองค่ะนอกจากความสวยงามและเป็นต้นไม้มงคลแล้วนะคะต้นแสงเงินแสงทองยังเป็นอีกหนึ่งในต้นไม้ช่วยฟอกอากาศและช่วยลดมลพิษภายในอาคารได้ดีด้วยค่ะปัจจุบันต้นแสงเงินแสงทองนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำการเพาะเมล็ดและการแยกหน่อเป็นต้นไม้ที่ชอบที่ร่มแล้วก็ที่ที่มีแสงแดดรำไรนะคะรดน้ำ 1-2 วันต่อครั้งก็เพียงพอค่ะไม้มงคลต้นที่2ทางช้างเผือกอโกนิมาทางช้างเผือกถือเป็นไม้มงคลที่มีมงคลนามตระกูลอโกนิมาค่ะและมีหลากหลายชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมรู้ชื่ออื่นๆก็สามารถเขียนแนะนำกันมาได้ค่ะต
ต้นอโกนิมาทางช้างเผือกนั้นก็ถือเป็นต้นไม้ประดับใบสวยอีกชนิดหนึ่งที่มีจุดเด่นที่ความงดงามของใบและก็ฟอร์มต้นคือเขามีใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนานพื้นใบจะมีสีเขียวปนเทาบางครั้งดูเป็นสีเงินตัดกับขอบใบสีเขียวเข้มผสมกับมีเส้นกลางใบสีเหลืองปนสีเขียวอ่อนมีก้านใบสีขาวอมเขียวดูแล้วสวยงามสบายตาสบายใจด้วยค่ะเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมดวงเสริมสิริมงคลให้กับผู้ปลูกค่ะอโกนิมาทางช้างเผือกนั้นเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายดูแลง่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มหรือแสงแดดรำไรปัจจุบันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคารหรือจะนำมาจัดสวนก็ดูเก๋ไก๋สวยงามไปอีกแบบค่ะไม้มงคลต้นที่1กวักมหามงคลต้นอโกนิมากวักมหามงคลเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับมงคลใบสวยที่มีความสวยงามดูสง่าโดดเด่นมีลวดลายสีสันสดใสเพราะมีพื้นใบสีเขียวมีสีเหลืองด่างกระจายเต็มพื้นใบตัดกับเส้นกลางใบสีชมพูรับกับเส้นใบสีขาวอมชมพูมีก้านใบสีขาวฟอร์มสวยสะดุดตาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันนิยมนำมาปลูกประดับไว้ตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในอาคารบ้านเรือนตามมุมห้องต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศแถมยังช่วยฟอกอากาศภายในบ้านให้สดชื่นดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินเสริมสิริมงคลเรียกทรัพย์กวักโชคลาภตามชื่ออันเป็นนามมงคลว่ากวักมหามงคลนั่นเองค่ะต้นอโกนิมากวักมหามงคลนิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งปักช่ำและแยกหน่อค่ะข้อสังเกตนะคะต้นไม้ตระกูลอโกนิมานั้นลักษณะสีของใบจะขึ้นอยู่กับการรับแสงและสภาพแวดล้อมของแต่ละที่ที่ที่เราปลูกนะคะว่าภายในหรือภายนอกบ้านตลอดจนวัสดุในการปลูกควรโปร่งระบายน้ำได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูงเช่นใช้ดินใบก้ามปูดินใบทองหลางผสมกับมะพร้าวสับเป็นส่วนผสมหรือใช้อิฐทุบหรือเศษถ่านก้อนเล็กๆรองก้นกระถางก่อนเพื่อช่วยให้ระบายน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงใบและลำต้น 2-3 เดือนต่อครั้งค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะซึ่งแอดมินหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลวันมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ